ลงทะเบียนยื่นกู้ออนไลน์กับธนาคารออมสินง่ายๆแค่5นาทีเสร็จขั้นตอนสวัสดีค่ะท่านใดที่พลาดจากเงินเยียวยา 5,000 บาท3เดือนจาก www เราไม่ทิ้งกันนะคะสามารถไปยื่นกู้ที่ธนาคารออมสินได้นะคะ 3 Avalityนำขั้นตอนการลงทะเบียนยื่นกู้ออนไลน์มาให้ท่านรับชมแบบง่ายๆนะคะทำตามแค่5นาทีเสร็จนะคะดีไม่ดีอาจไม่ถึง5นาทีก็เสร็จนะคะแต่ก่อนที่จะลงทะเบียนนั้นนะคะท่านต้องเตรียมดังนี้นะคะเตรียมบัตรประชาชนนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะอีเมลนะคะรายละเอียดส่วนตัวนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือบัญชีธนาคารนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ธนาคารออมสินนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วนะคะก็เข้าไปที่นะคะ www.gsb.or.th นะคะเสร็จแล้วนะคะก็กดที่คลิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมนะคะมาตรการช่วยเหลือลูกค้านะคะก็กดเข้าไปนะคะในส่วนนี้นะคะธนาคารออมสินเขาให้กู้วงเงิน 10,000 บาทนะคะคิดดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือนนะคะระยะเวลา24งวดนะคะหรือ2ปีนะคะเริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่7นะคะปลอดเงินต้น6เดือนแรกนะคะหลังจากนั้นนะคะเข้าไปกรอกรายละเอียดนะคะตามที่อยู่บัตรประชาชนชื่อโทรศัพท์มือถืออาชีพรายได้แล้วก็ผลกระทบแล้วก็หมายเลขบัญชีนะคะกรอกแล้วก็ยืนยันยอมรับตามเงื่อนไขนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเรากรอกรายละเอียดเสร็จแล้วนะคะก็จะมี SMS นะคะจากธนาคารนะคะแจ้งไปถึงลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินนะคะและให้ติดต่อกลับภายใน5วันนะคะหลังจากนั้นก็รอรับเงินโอนเข้าบัญชีได้เลยนะคะนี่คือขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อกู้เงินหรือขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินนะคะง่ายๆแค่เพียง5นาทีเสร็จนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ